สวัสดีค่ะเว็บเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่3เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนี่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ NGO อาหารโลกเดือดอิสราเอลสังหารเจ้าหน้าที่ความช่วยเหลือเจ็รายในกาซาอิหร่านเรียกร้องประชุมฉุกเฉินยูเอ็นหารือเหตุถล่มสถานกงศุลในซีเรีย ไบเดนสีต่อสายตรงหาหรือกันครั้งแรกในรอบปีเด็กว12้12หญยิงเพื่อนนักเรียนดับ1และเจ็บอีก2รายที่ฟินแลนด์ส่วนเสริมข่าววันนี้เปิดค่าเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนสหรัฐบางแห่งสูงเกือบ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ต่อปีและส่งท้ายกันวันนี้เจนซีจีนปล่อยจอยเมินชีวิตองค์กรใหญ่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไร้ความหวังราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสายตรงจวิวเสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ในกาซาเพราะว่ามีความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรความช่วยเหลือด้านอาหารใช่ไหมคะคุณรัฐพลใช่ครับองค์กรความช่วยเหลือด้านอาหารที่ชื่อว่า world central kitchen หรือว่า wck นะครับกล่าวโมวนังคารว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นได้สังหารเจ้าหน้าที่ของตน7คนในกาซาและองค์กรแห่งนี้ได้ยุติการทำงานที่ฉนวนกาซาทั้งหมดแล้วนะครับ ถแถลงการของ WCK ระบุว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของตนเพิ่งเสร็จสิ้นจากภารกิจขนส่งความช่วยเหลือด้านอาหารน้ำหนัก100ตันไปยังโกดังแห่งหนึ่งในเขตเดอีอัลบาลาก่อนที่รถหุ้มเกราะสองคันที่มีเครื่องหมายขององค์กรน,นี้จะถูกโจมตีใส่นะครับ WCK เปิดเผยด้วยว่าการโจมตีทางอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าทางองค์กรได้ประสานงานกับอิสราเอลเกี่ยวกับภารกิจขนส่งความช่วยเหลือครั้งนี้แล้วก็ตาม จ้ที่ผู้เสียชีวิตจากการโจมตีมีทั้งชาวปาเลสไตน์และพลเมืองหลายประเทศเช่นออสเตรเลียโปแลนด์อังกฤษและผู้ถือสองสัญชาติคืออเมริกันและแคนาดารวมอยู่ด้วยโดยชุมชนจันเซียวแดงแห่งปาเลสไตน์รายงานว่าทั้งเจ็ดศพได้ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อเตรียมขนย้ายออกจากกาซาผ่านพรมแดนเมืองราฟาแล้วนะครับ เอรินกอร์ซีโอของ World Central Kitchen กล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่อาจให้อภัยได้และนี่ไม่ใช่การโจมตีต่อ WCK เท่านั้นแต่ยังเป็นการทำร้ายองค์กรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆที่พยายามยื่นมือเข้าช่วยในสถานการณ์ที่เร็วร้ายที่สุดจากการใช้อาหารเป็นอาวุธในสงครามนะครับดานโฮเซอันเดรสผู้ก่อตั้ง World Central Kitchen โพสต์แสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียในการโจมตีครั้งนี้ แปลว่ารัฐบาลอิสราเอลต้องยุติการโจมตีโดยไม่เลือกหน้าหยุดการจำกัดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหยุดการสังหารประชาชนและเจ้าหน้าที่ความช่วยเหลือและหยุดการใช้อาหารเป็นอาวุธด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวว่ารับทราบจากกองทัพแล้วเกี่ยวกับเหตุโจมตีโดยไม่เจตนาต่อผู้บริสุทธิ์ เนธันยฮูยังได้กล่าวในวิดีโอแถลงการว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมที่กองทัพของเราทำร้ายผู้ที่ไม่ใช่นักรบติดอาวุธในฉนวนกาซาโดยไม่ได้ตั้งใจและว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเพราะสงครามเรากำลังเดินหน้าสอบสวนและติดต่อทางหน่วยงานรัฐบาลทั้งหลายเราจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้ง ทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลงเคนก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุการณ์นี้โดยเร็วนะครับโสษกความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเอเดรนวัตเซนกล่าวว่าสหรัฐหัวใจแตกสลายเมื่อได้ยินข่าวนี้และว่าเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมนั้นต้องได้รับการคุ้มครองขณะทำการขนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างยิ่งและขอให้อิสราเอลตรวจสอบเหตุการณ์นี้ขึ้นทันที นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอับนซียืนยันในวันอังคารครับว่าวลาวซอมิโซมิฟรังคอมพลเมืองชาวออสเตรเลียคือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของ WCK ที่เสียชีวิตและกล่าวว่าออสเตรเลียคาดหวังว่าจะมีผู้แสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นโสกนากักกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่อาจยอมรับได้ ดานโฆศกของกองทัพอิสราเอลพลเรือตรีแดเนียลแฮกเกอรี่กล่าวว่าทางกองทัพอิสราเอลนั้นขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และจะมีการสอบสวนในระดับสูงสุดครับค่ะข,ขยับกันไปที่อิร่านนะคะออกมาเรียกร้องให้มีการจัดประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อที่จะหาหรือเหตุการณ์การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเข้าใส่สถานกงสูงของอิรานในซีเรียจนราบคาบค่ะ โดยการโจมตีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ในกรุงดามสัสกัสเมืองหลวงของซีเรียทําให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย7คนรวมถึงบอหมัดเรซาซาเฮดีที่ปรึกษาอุโสของกองกําลังพิทักปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ขณะที่สถานีโทรทัศน์อิหร่านรายงานว่ามีนักการทูตอิหร่านหลายรายถูกสังหารในเหตุการณ์นี้ซาร่า เอาชาดีทูตอิหร่านประจำสาประชาชาติขอให้คณะมนตรีความมั่นคง UN เหาหรือฉุกเฉินต่อการละเมิดอย่างชั่วร้ายนี้และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําที่สร้างอันตรายต่อภารกิจการทูตได้อีกในอนาคตและทางอิหร่านออกประนามอิสราเอลพร้อมกับประกาศว่าจะล้างแค้นด้วยระดับความรุนแรงที่ทัดเทียมกัน ทางอิสราเอลยังคงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อการโจมตีนี้นะคะขณะที่สหรัฐก็บอกปัดว่าไม่มีส่วนร่วมกับการโจมตีโดยโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการโจมตีและเราไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อน ช่วงหลายปีที่ผ่านมาอิสราเอลโจมตีใส่เป้าหมายหลายแห่งในซีเรียที่เป็นของรัฐบาลแต่การโจมตีดังกล่าวเพิ่มจํานวนขึ้นตั้งแต่เกิดสงครามรองอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาและการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกองกําลังเฮสบอลาในเลบานอน เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่ชุมชนในกรุงดามัสกัสสังหารเซิดราซีมูซาวีที่ที่ปรึกษาของกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่ทํางานอยู่ในซีเรียและต่อมาในเดือนมกราคมเกิดการโจมตีอาคารแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของซีเรียสังหารพลเมืองอิหร่าน5คนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการโจมตีทางอากาศใส่จังหวัดเดอีเอลซัวติดก,กับชายแดนอิรกักก็สังหารที่ปรึกษาชาวอิหร่านไปอีกหนึ่งคนค่ะ และต่อด้วยความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนครับคุณผู้ชมประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนต่อสายพูดคุยกันเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้ม้อนแงคารนะครับและถือเป็นการพูดคุยกันของผู้นําทั้งสองชาติครั้งแรกนับตั้งแต่การประชุมสุดยอดที่สหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีก่อนครับ ทำเนียบขาวออกแถลงการระบุว่าการพูดคุยกันระหว่าง2ผู้นำกินเวลา1ชั่วโมงกับอีก45นาทีไบเดนนั้นได้ใช้โอกาสาหารือครั้งนี้เรียกร้องให้จีนเน้นย้ำถึงความสำคัญของสันติภาพเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันรวมทั้งหลักนิติธรรมและเสรีภาพในการเดินเรือนในทะเลจีนใต้ การหาหรือระหว่างสองผู้นำในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ไบเดนหาทางลดความบาดหมางระหว่างสหรัฐอาจีนก่อนการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีไต้หวันที่จะมาถึงในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ ด้านสื่อชินหวาของทางการจีนอ้างคำกล่าวของสีจิ้นผิงที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐกำลังเริ่มที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ก็ได้เตือนนะครับว่าทั้งสองประเทศอาจจะถอยร่นกลับสู่ความขัดแย้งและ,ะเผชิญหน้ากันได้และได้เตือนไบเดนว่าสหรัฐนั้นไม่ได้กาลังไม่ได้กำลังลดความเสี่ยงแต่กำลังสร้างมันขึ้นมาโดยการกีดกันการพัฒนาด้านการค้าและเทคโนโลยีของจีน ขณะที่ไบเดนกล่าวในเรื่องนี้ว่าสหรัฐนั้นจะเดินหน้าใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อปกป้องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสหรัฐจากการนําไปใช้ทําลายความมั่นคงของประเทศโดยปราศจากการจํากัดเงื่อนไขาทางการค้าและการลงทุนเกินกว่าจําเป็นตามการเปิดเผยของทำเนียบข่าวนะครับการหารือของผู้นําทั้งสองโมนง,งคารนั้นยังมีประเด็นความกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนจีน สอบสวนจากจีนถึงรัสเซียในสงครามยูเครนประเด็นข้อพิาพาททางการค้าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับสำหรับประเด็นอื่นๆนะครับก็เช่นเรื่องของความร่วมมือการปราบปรามยาเสพติดนะครับความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนครับ ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเหตุสะเทิงขวัญที่สถานศึกษานะคะเด็กนักเรียนวัย12ปียิงเพื่อนนักเรียนเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก2รายที่โรงเรียนมัธยมในตอนในต้ของฟินแลนด์ค่ะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะถูกตำรวจจับกุมได้ในเวลาต่อมา AP รายงานในช่วงเช้าวัานอังคารนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าล้อมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเมืองแวนตาชานกรุงเฮลซิงกิซึ่งมีนักเรียนราว800คนหลังจากมีเหตุยิงกันเมื่อเวลาเก้านาฬิกา8นาทีนะคะโดยมีนักเรียนถูกยิง3คนเสีย ชีวิต1คนบาดเจ็บสองคนซึ่งอาการสาหัสและ เด็กทุกคนก็คือเป็นเด็กอายุ12ปีนะคะและตำรวจจับกลุมผู้ต้องสงสัยพร้อมปืนพกหนึ่งกระบอกไว้ได้ที่กรุงเฮลซิงกิในเวลาต่อมาทางนายการัฐมนตรีฟินแลนด์เพเทรีออโปได้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าตกตะลึงอย่างยิ่งกับเหตุการณ์นี้โดยความรุนแรงจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในฟินแลนด์นะคะโดยเหตุการณ์ล่าสุดก็คือในช่วงปี2008และ2007เหตุการณ์ทั้งสองนั้นก็มีผู้เสียชีวิตถึง19 รายด้วยกันนะคะทั้งสองเหตุการณ์ก็เลยทำให้ฟินแลนด์ต้องตัดสินใจเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรอยอยู่ค่ะ เช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ปิดตัวแดงทั้งกระดานเลยนะคะ 39, 5, 5. ดาวโจนส์ลบ396จุดที่39,170จุด S&P ลบ37จุดที่5,205จุด NASDAQ ลบ156จุดที่16,240จุดราคาทองคำเขียวมาพอสมควรนะคะ1.94%ที่2,300ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก60สตางค์ค่ะไปที่มุมมองเศรษฐกิจโลกกันบ้า นะะธนาคารโลกเผยค่าการกเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี2024นี้นะคะว่าจะอยู่ที่ระดับ2.8%นะคะส่วนฟิลิปปินส์ซิโนโดเนเซียเวียดนามมาเลเซียนั้นจะเติบโตในระดับ4.3%ถึง5.8%โดยสื่ออจสเตรีรรายงานค่ะว่าการประเมินของธนาคารโลกก็ถือว่าใกล้เคียงกับค่าการของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่มีการปรับลดค่าการ GDP ประเทศ ไปที่ระดับ2.5%นะคะจะถึง3%จากเดิมที่ตั้งเอาไว้3.2%และในปีหน้านะคะธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะโตเร็วขึ้นที่ระดับ3%โดยกิติพงศ์อริยะปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากธนาคารโลกบอกว่าการค้าโลกที่ซบเซาและความล่าช้าในการผ่านกฎหมายงบประมาณของไทยนั้นมีผลต่อการปรับลดค่าการด้านศาสตราจารย์พวิดาปานนนท์จากคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นกับอาเจซิรว การค้าโลกที่เน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการกําลังส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและมีความจําเป็นที่ห้างร้านและแรงงานในประเทศจะต้องยกระดับทักษะอย่างเป็นธรรมนะคะ ที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยระบ,บุว่าเศรษฐ,ฐกิจไทยกาลังผเผชิญกับวิกฤตและต้องการมาตรการกระตุ้นการเงินครั้งใหญ่ด้วยนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลในวงเงินงบประมาณ14,000ล้านบาทซึ่งการแจกจ่ายนั้นถูกเลื่อนออกไปจากกําหนดเดิมนะคะโดยทางเจ้าที่จากธนาคารโลก,กระบุว่านโยบายดังกล่าวนั้นจะเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้แต่จะมีผลกระทบในแง่ของหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น ดานสิริกัญญาตันสกุลรงองหัวหน้าพักก้าวไกลให้ความเห็นกับเอลจัซิราในประเด็นนี้ด้วยว่ารัฐบาลอาจเจอความเสี่ยงทางกฎหมายจากการกู้ยืมเงินและความไม่พอใจจากพักร่วมหากตัดสินใจเดินหน้าต่อแต่ในทางกลับกันถ้าไม่สามารถทําให้นโยบายที่หาเสียงเกิดขึ้นเป็นจริงได้ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อตัวนายเศรษฐาค่ะคุณรัฐพลครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นข่าวจาก คดีของโดนัลด์ทรัมม์ครับคุณผู้ชมอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถวางเงินประกัน175ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์นะครับในคดีที่เขาถูกรัฐนิวยอร์กฟ้องร้องว่าช่อโกงทางธุรกิจและสามารถที่จะเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์โดยเจ้าที่ของรัฐได้สำเร็จด้วยการวางเงินประกันครั้งนี้นะครับ ทรัมป์ซึ่งกำลังเป็นตัวแทนพรรคริพับบิลกันอย่างเป็นทางการในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหร,รัฐกับโจไบเดนปลายปีนี้ถูกสำนักงานอายการรัฐนิวยอร์กสั่งฟ้องเมื่อปี2022โดยทางฝ่ายอายการกล่าวหาว่าเขานั้นทำผิดฐานช่อโกงเป็นเวลาหลายปีโดยการทำให้ทรัพย์สินของเขามีมูลค่าเกินกว่าความเป็นจริงในเอกสารทางการเงินที่ส่งให้กับธนาคารและบริษัทต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำข้อตกลงทางธุรกิจหลายฉบับนะครับ และเมื่อเดินกุมภาพ,พันธ์ผู้พิพากษาอาเธอร์เอนโกรอนตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์และจำเลยร่วมทั้งหมดชำระเงิน355ล้านดอลลาร์พร้อมดอกเบี้ยโดยต้องวางเงินประกัน454ล้านดอลลาร์เพื่อเลี่ยงการถูกดิัพย์นะครับ แต่เมื่อวันที่25มีนาคมศาลอุทธรณ์รัฐนิวยอร์กมีคำสั่งให้เลื่อนการเรียกเก็บเงิน454ล้านดอลลาร์ออกไปก่อนถ้าหากมีการวางเงินค้ำประกัน175ล้านดอลลาร์ภายใน10วันการวางเงินค้ำประกันครั้งนี้ทำให้ทรัมป์นั้นยังสามารถที่จะรักษาทรัพย์สินของตนไว้ได้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นรวมถึงอาคารทรัมป์ทาวเวอร์สนามกอล์ฟหลายแห่งและบ้านพักที่มาลากโกในฟลอริดานะครับ โดยทั้งนี้ทรัมป์ก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวาหาต่อตัวเขาครับ มากันที่ญี่ปุ่นกันต่อนะคะราชวงศ์ญี่ปุ่นเปิดบัญชีอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์นะคะหวังลบภาพสถาบันเบื้องสูงอันเข้าถึงได้ยากแล้วก็ต้องการที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายประสงค์นิกรคนรุ่นใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะสำนักพระราชวังอิมพีเรียลหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลกิจการของราชวงศ์ญี่ปุ่นเริ่มโพสตพระบรมฉายาลักษณ์และวิดีโอของสมเด็จพระจกักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจกักรพรรดินีมาสโกะระหว่างทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโดย โดยระบุว่าทางราชวงศ์ญี่ปุ่นต้องการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงและเข้าใจบทบาทราชวงศ์มากขึ้นและเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเพราะว่าได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ในแดนอาทิตย์อุทัยนะคะโดยหลังจากการเปิดบัญชีอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ค่ะมีผู้ติดตามแล้วมากกว่า270,000รายโดย2นักศึกษาญี่ปุ่นนะคะโคกิโยเนอุระและย<ๆ>ูกิโนโยชิอุระก็แสดงความเห็นในเชิงบวกนะคะที่ได้เห็นพรกกรณียกิจของราชวงศ์ เพราะว่า รู้สึกใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นแต่นักศึกษาทั้งสองก็บอกว่าไม่ได้คิดจะกดติดตามบัญชีทางการของราชวงศ์แต่อย่างใดค่ะการใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นก็ตามหลังราชวงศ์อังกฤษไปถึง15ปีนะคะโดยบัญชีทางการของราชวงศ์อังกฤษในสื่อสังคมออนไลน์ X นั้นมีขึ้นตั้งแต่ปี2009แล้วทางสำนักพระราชวังญี่ปุ่นพิจารณาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อดึงความสนใจกลับมาสู่ราชวงศ์โดยเมื่อปีที่แล้วมีการตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาผลของการใช้โซเชียลมี ที่มีต่อราชวงศ์ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าการกระทําของทางราชวงศ์นั้นก็จะเป็นไปอย่างระมัดระวังในแง่ของการใช้โซเชียลมีเดียหลังจากประเด็นที่สื่อถับลอยและโซเชียลมีเดียเกาะติดชีวิตของมาโกะโคุมโรและสามีสามัญชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของครอบครัวฝ่ายชายซึ่งทําให้การแต่างงานของทั้งสองราช้าและสาธรารณชนก็ไม่ให้การยอมรับอย่างเต็มที่และข่าวคราวนี้ก็สร้างบาดแผลทางจิตใจต่อ อดีตเจ้าหญิงมาโกะอย่างมากนะคะตอนนี้บัญชีราชวงศ์ญี่ปุ่นยังไม่ได้ติดตามบัญชีใดในอินสตาแกรค่ะแล้วผู้ใช้ก็ยังไม่สามารถแสดงความเห็นได้ทําได้แค่กดไลค์กดชื่นชอบนะคะส่วนผู้ที่อยากจะส่งข้อความถวายพระพรก็สามารถทําได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางการเท่านั้นค่ะ ไปที่ประเด็นอของเรื่องราวการศึกษาในอเมริกากันบ้างนะคะหลายคนอาจจะให้ความสนใจใเพราะว่าใกล้จะเปิดการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงแล้วการเรียนระดับปริญญาตรีในอเมริกาตอนนี้บอกว่าต้องใช้เงินมากขึ้นนะคะในปีนี้ที่มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งในอเมริกามีการประเมินค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาต่อปีนะคะไว้ที่กว่า9 0 0 0 0ดอลลาร์เป็นครั้งแรก ก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาอีกครั้งว่าการลงทุนในการศึกษาในมหาวิทยาลัยในอเมริกาเนี่ยถือว่าคุ้มอยู่หรือเปล่าแล้วจะมีทางออกอะไรบ้างในการลดค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากมายขนาดนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนํารายงานของ AP ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะครับตอนนี้เนี่ยค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็แพงไปสะหมดนะครับโดยสําหรับการเรียนขั้นอุดมศึกษาของหลายคนเนี่ยบอกเกินเอื้อมนะครับเพราะว่าตัวเลขล่าสุดมหาวิทยาลัยบางแห่งนะครับค่าใช้ใจ่ายต่อปีนะครับ เกือบ1นึ่งแสนดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็กว่า3าล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสถาบัานอุดมศึกษาบางแห่งที่เป็นของเอกชนนั้นมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า90 0 0 0ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับค่าใช้จ่ายนี้รวมทั้งค่าเทอมค่าหอค่าอาหารแล้วก็เงินสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดตเตล็ดอื่นๆนะครับ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เมืองแคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์นั้นเปิดเผยการประเมินค่าใช้ใจ่ายต่อปีสำหรับนักศึกษาที่จะเป็นน้องใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ว่าอยู่ที่91,000ดอลลาร์เทียบกับ9 2 0 0 0ดอลลาร์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและ9 0 0 0 0ดอลลาร์ที่มหาวิทยาลัยบอสตัน,นแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียหรือว่า USC นั้นพุ่งไปที่95,000ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับและยังมีอีกหลายแห่งนะครับที่ ต่อปีเนี่ยคุณต้องเก็บเงินไว้ให้ลูกส่งลูกเรียน9,000ดอลลาร์อย่างต่ำนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมติครอบครัวมีลูก3คนจะให้เรียนจบปริญญาตรีทั้ง3คนจากมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งนั้นคุณต้องจัดสรรเงินไว้กว่า1ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวคุณธิติการค่ะคำถามจึงเกิดขึ้นอย่างที่คุณธิติการบอกนะว่าแล้วการลงทุนไปกับการศึกษามหาวิทยาลัยนั้นอย่างคุ้มหรือไม่นะครับ AP ก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับชื่อมาร์คเคนทรวิชผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแล้วก็การช่วยเหลือการศึกษาบอกกับ AP ว่าก็น่าจะยังคุ้มอยู่นะหากว่าไม่ได้กู้เงินมาเรียนมา,เนมากเกินไปและคุณต้องเรียนให้จบด้วยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าคุณเรียนจบและไม่ได้เป็นหนี้จํานวนมากอย่างไม่สมเหตุสมผลคุณก็น่าจะจ่ายคืนเงินกู้ได้ครบเวลาแบบไม่นานนักแต่ถ้าคุณเรียนไม่จบ แทนที่คุณจะมีใบปริญญาที่เลี้ยงตัวได้คุณก็จะมีหนี้แทนนะครับข้อคิดหนึ่งจากรายงานชิ้นนี้ของ AP คือเรื่องเงินช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายที่ลดลงถ้าคุณเป็นคนรัฐใดรัฐหนึ่งและเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยภายในรัฐนั้นนะครับรายงานระบุว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนของมหาวิทยาลัยให้ช่วยผ่อนเพล่ารายจ่ายของครอบครัวไรายได้น้อยที่ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนะครับบางครั้งพวกเขาจ่ายเงินเพียงหนึ่งใน10ของราคาประเมินเท่านั้นคุณค่ะฟิลิปเลเวนศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเวลส์ลีย์คอลเลจที่ใกล้กับนครบอสตันกล่าวว่าแน่นอนครับว่าตัวเลข9 0 0 0 0ดอลลาร์นั้นเป็นเงินจํานวนมากแล้วก็สร้างความสนใจให้กับผู้คน มหาวิทยาลัยของเขาประเมินค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อปีล่าสุดนะอยู่ที่92,000ดอลลาร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขทะลุ90,000ดอลลาร์ของ Wellesley College เขาเสริมนะครับว่าแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วนั่นไม่ใช่ตัวเลขที่พวกเขาจ่ายจริงๆนะครับ Wellesley College ให้เงินช่วยเหลือแก่60%ของนักศึกษาทั้งหมดโดยค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนนั้นอยู่ที่62,000ดอลลาร์หรือประมาณ 2- ใน3ของค่าใช้จ่ายรวมนะครับ สำหรับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสถาบันดังกล่าวนั้นระบุว่าเงินที่ผู้ปกครองช่วยนักศึกษาจ่ายค่าเรียนมหาวิทยาลัยที่นั่นอยู่เพียง1 3 0 0 0ดอลลาร์หรือเกือบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ1ใน4ของนักศึกษาทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับ<ม>ทั้งนี้ฮาร์วาร์ดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเงินกองทุนมหาศาลนะครับโดยเงินกองทุนของตัวเองนั้นอยู่ที่ ห0 0 0มล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็เกือบ2ล้านล้านบาทนะคุณคส่วนผู้ที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยในรัฐต้นสังกัดของต้นก็สามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้อีกนะครับองค์กร college board ประเมินว่าถ้านักศึกษาเลือกเรียนสถาบันของรัฐต้นสังกัดค่าใช้ใจ่ายจะอยู่ที่29,000ดอลลาร์ต่ตอปีหากเป็นนักศึกษาที่ข้ามาจากรัฐอื่นแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยของรัฐตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็น4 7 0 0 0ดอลลาร ยังไงก็ยังถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนที่เทียบค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่60,000ดอลลาร์ 60, ต่อปีนะครับท้ายสุดนะครับ AP รายงานว่าตัวเลขประเมินของมหาวิทยาลัยหนึ่งอาจจะไม่สามารถเป็นตัวเปรียบเทียบกับอิดแห่งหนึ่งได้อย่างครบถ้วนเพราะว่าบางแห่งนั้นรวมรายจ่ายต่างๆเช่นค่าประกันสุขภาพแต่บางแห่งก็ไม่รวมรายการเหล่านั้นครับ โดยรวมนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรื่องของคําถามคําตอบว่าตกล <c oughs> งแล้วการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอเมริกาเนี่ยยังน่าสนใจหรือไม่แล้วก็มีแฮกที่น่าสนใจมาให้เราได้ทําความเข้าใจกันด้วยว่าเป็นทางเลือกนะคะสำหรับคนที่อยากจะศึกษาต่อนะคะทั้งในระดับปริญญาตรีแล้วก็หรือว่าสูงกว่านั้นในอเมริกานะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะคุณรตัตพลค่ะ <c oughs> คุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราผ่านทางเว็บไซต์ w ิวเอไทย com นะคะแล้วก็ a c e b o o k Instagram X YouTube และ Spotify นะคะเข้าไปกด subscribe กด follow v i e เ a t h a ได้ทุกช่องทางค่ะ พอเรียนจบแล้วชีวิตการทำงานมันก็หนักหน่วงเหมือนกันนะคะล่าสุดนะคะคนรุ่น Gen Z ในประเทศจีนตอนนี้หันหลังให้กับชีวิตในออฟฟิศองค์กรใหญ่เหมือนคนรุ่นเก่าแล้วก็ปล่อยชีวิตให้สโลว์ไลฟ์แล้วก็ทำงานในสาขาอาชีพที่หลากหลายน่าสนใจท่ามกลางทิศทางเศรษฐกิจที่อาจจะยังไม่สดใสนักในประเทศจีนซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ ชูยีวัย23ปีในอดีตเธอเคยอยากที่จะประสบความสําเร็จในบริษัทแฟชั่นชั้นนําแต่หลังจากที่ได้เข้าไปสัมผัสการทํางานในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยตนเองราว2ปีความกดดันจากงานที่ทําและความสัมพันธ์กับหัวหน้างานทําให้เธอตัดสินใจลาออกแลันมาฝึกเป็นช่างสักลายปัจจุบนันนี้ชูทํางานแบบทางไกลให้กับบริษัทท่องเที่ยวเพียงสัปดาห์ละหวัน เวลาที่เหลือเธอเลือกที่จะพัฒนาทักษะการสักลายโดยตั้งเป้าว่าภายหลังการฝึกงานในช่วง6เดือนนี้เธอจะได้ทํางานเป็นช่างสักแบบเต็มเวลาช่วงอายุของชูถูกจัดว่าเธออยู่ในกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคลที่เกิดระหว่างปี1995ถึงปี2010เฉพาะในประเทศจีนมีคนเจนซีราว280ล้านคนตามการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบเชิงทัศนคติกับคนในช่วงอายุอื่นๆกลุ่มคนเจนซีถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มองโลกแง่ร้ายมากที่สุด ตามข้อมูลขององค์กรสัญหาบุคลากรออนไลน์ระบุว่าในปี2023เงินเดือนคาดหวังโดยเฉลี่ยสำหรับพนักงานใหม่ปรับลดลงใน38เมืองสำคัญและถือว่าเป็นการปรับลดครั้งที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี2016คนหนุ่มสาวชาวจีนจำนวนมากซึ่งรวมถึงชูรู้สึกไม่พอใจกับโอกาสในการทำงานของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเหันมาใช้ชีวิตแบบ lying flat หรือการใช้ชีวิตอันเรียบง่ายไร้ความทียอทยาน โดยจะใช้ชีวิตทำงานเท่าที่จำเป็นและเอาเวลาว่างไปทำในกิจกรรมที่ตนเองสนใจจีนพยายามผลักดันตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่อย่างไรก็ดีในเดือนมิถุนายนปี2023พบว่าตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวในประเทศจีนเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประการอยู่ที่ราว21.3 นอกจากนี้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาในจีนยังชี้ว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยยอมทำงานที่ต่ำกว,ว่าวุฒิเพื่อให้มีรายได้ประทังชีพชูให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าตอนนี้เธอมีความสุขมากขึ้นและเชื่อว่าการเดินออกมาจากบริษัทเพื่อที่จะไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ไร้จุดจบเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมากในปีที่แล้วประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงแนะนำต่อผู้จบการศึกษาระดับวิทยาลัยให้กลืนความขมขื่น หรือในสำนวนจีนหมายถึงให้เยาวชนอดทนต่อความยากลำบากหนึ่งในความท้าทายสำหรับการกำหนดนโยบายของผู้นำจีนคือการทำให้กลุ่มคนเจนซีรู้สึกสงบลงท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าที่สุดในรอบเกือบครึ่งศตวรรษ Also โจยุนผู้ช่วยอาจารย์ด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมองข้ามทัศนคติการมองโลกในแง่ร้ายของคนรุ่นถัดไปขณะที่เศรษฐกิจของจีนกำลังชะลอตัวและตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะที่อึดอัดคนหนุ่มสาวชาวจีนเหล่านี้ต้องรับมือกับความทา้าทายมากมายอย่างเช่นความไม่เท่าเทียมทางสังคมการควบคุมทางการเมืองที่เข้มงวด และแนวโน้มทางเศรษฐกิจของจีนที่ยังดูไร้ความหวังผมคมสารสีธนะวิบุญชัย VOA ราย A, รงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสังคะไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะด้วยเหล่าวัยรุ่นและผู้ใหญ่ชาวอเมริกรันจริงๆก็ทุกเพศทุกวัยนะคะไปย้อนวัยสายซิ่งด้วยรถสามล้อดเด็กเล็กในการแข่งขันประจำปี Bring Your Own Big Wheel ที่นครซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ เป็นการแข่งขันที่ไม่มีใครยอมใครนะคะเหล่านักซิ่ง3ล้อทุกเพศทุกวัยมาในชุดคอสตูมสุดแนวค่ะลงถนนแข่งขันกันร่วม2ชั่วโมงนะคะในเส้นทาง213เมตรของถนนเวอร์มอนต์สตรีทคือความน่าสนใจเนี่ยคือต้องขับลงเขาไงคุณรัตพลก็มีคนเชียร์กันแบบคึกครื้นเลยนะคะมารอให้กําลังใจกันหลายร้อยคนทีเดียวกติกาของการแข่งขันนี้ง่ายนิดเดียวคือพาหนะที่ใช้เนี่ยต้องทําจากพลาสติกเท่านั้นแล้วก็ใช้ ล้อพลาสติกด้วยนะคะคโดยบรรดาผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมีคนหนึ่งบอนนี่แบล็กมาจากบอสตันบอกว่าชอบความเร็วสุดสปีดอันนี้คือมันเป็นการทําเร็วแบบฟาสต์สปีดแต่เขาบอกว่ามันเร็วกว่าตาเห็นนะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ลงสนามแข่งและผู้จัดงานนะคะก็บอกว่าการแข่งขันนี้ไม่ใช่การแข่งขันจริงๆหรอกเป็นกิจกรรมสนุกๆก,กันมากกว่าแล้วก็การรักษาความปลอดภัยรอบสนามนะคะก็มีฟางหญ้าแล้วก็มีระบบเซฟตี้เบาๆก็คือสมทุมพุ่มไม้แถวๆนั้นแหละคะ่ะ แต่ว่าระบบความปลอดภัยรอบสนามนี้เขบอกว่าอาจจะไม่พอในการปกป้องชุดคอสตูมของแอนดรู b u บูแคนเนนที่ต้องเสียกระโปรงต,ตูตูพองฟูในชุดบัลเล่ที่ใส่มาแข่งนะคะคือหลุดหายระหว่างการแข่งขันนี่แหละค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันก็เป็นการร่วมสนุกกันไปเะคะเป็นความน่ารักเป็นสีสันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในนครซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียค่ะ และที่จบไปนะคะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีทิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนีทิการคุณรัตพลค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหน่าสนใจมากแต่แข่งๆอยู่รุดชุดหลุดหายนี่น่าสนใจกว่าไหมคะ <laughs> มันไประหว่างทางหรือมันไปอยู่ตามสมทุมพุ่นพุ่ง,งไม้ <c oughs> น่าจะเป็นกิจกรรมที่อาจจะจังหวะ <c oughs> นั่งเราคือ <c oughs> รถสามล้อดเด็กอาจจะอาจจะใกล้พื้นไปแล้วจังหวะที่ลงเนินก็อาจจะมีอุบัติเหตุไปบ้างแต่ก็ดูแล้วสภาพก็ดูยัง พึงพอใจกับชุดที่เหลืออยู่แล้วก็น่าจะสนุกกับการแข่งขันซะจนลืมไปว่าคอสตูมหลุดไปนะคะครับก็เป็นการแข่งขันสนุกๆนะฮะแล้วก็ต้อนรับฤดูใบไม้ผลินะที่ทำให้อากาศนี้อุ่นขึ้นนะผู้ใหญ่ก็ปล่อยจอยกันเต็มที่ครับใช่ความสนุกสนานนี้ไม่ไม่เข้าใครออกใครไม่เลือกเพศวัยนะคุณรัตพลคนนิธิการ ผู้ใหญ่ก็อยากจะเล่นเพราะฉะนั้นการมีพื้นที่เล่นนี่น่าจะทําให้คลายเครียดแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานหนักๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะใช่ค่ะก็ตหลังคนก็ต่าง e n จอ y กับบรรยากาศช่วงสุดสัปดาห์กันไปค่ะวอร์มก่อนฮาโลวีนนะครับ <laughs> <laughs>